วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูรวมทะเลผัดใบยี่หร่าขั้นตอนแรกใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมสับหอมแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและพริกขี้หนูสวนบุบลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่อาหารทะเลแล้วผัดจนสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายใส่ใบยี่หร่าเมล็ดพริกไทยสดและพริกชี้ฟ้า3สีหั่นผัดไฟแรงจนสุกปิดไฟแล้วตักรวมทะเลผัดชาลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ